ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 Index Futures นะคะในแง่ของภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยเราถือว่ามองว่าภาพน่าจะยังคงความผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะในระหว่างวันเนี่ยน่าจะเห็นความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมในเชิงบวกเรามองว่าไม่ได้ดูเสียหายไปนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจากหลายๆที่เนี่ยประกาศออกมาในช่วงหลังถือว่าค่อนข้างแย่กว่าคาดนะคะอย่างเช่นยอดค้าปลีกของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อคืนก็ถือว่าต่ำกว่าคาดรวมไปถึงเรื่องของการปรับลดคาดการ GDP โลกในปีหน้าของ IMF ด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวสร้างแรงกดดันต่อภาพใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดก็มีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะยิ่งประกาศตัวเลขออกมาที่ดูแย่ก็ยิ่งมีความคาดหวังมากว่าจะเห็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆมากขึ้นนะคะทั้งในส่วนของจีนสหรัฐหรือว่ายุโรปเองก็ตามนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาประคองตลาดประคองการอ่อนตัวของตลาดอยู่เป็นระยะนะคะก็ไม่น่าจะทำให้ตลาดขยับไปไหนได้ไกลมากนักนะคะนอกจากนี้ยังมีการเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้ช่วยอยู่ด้วยนะคะคำแนะนำการลงทุนสำหรับตัว S50U11 เนี่ยเราให้ถือลองต่อได้นะคะโดยยกจุดตัดขาดทุนขึ้นเล็กน้อยนะคะวันนี้อยู่ที่828จุดนะคะส่วนใน Set 50 Index Option เนี่ยเรายังคงสถานะให้ถือตัวช็อตพุทต่อได้นะคะเรามองว่าตลาดตัว Set 50เนี่ยน่าจะคงความผันผวนในทิศทางการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาช็อตพุทที่เราให้ถือในเดือนกันยายนนะคะแถวๆก็เมื่อวานอยู่ที่830ถึง840ยังให้ถือต่อนะคะแล้วก็ให้รอจังหวะทำกำไรเมื่อ Set 50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปบริเวณ850ถึง855จุดนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะวันนี้เลือกมา2ตัวนะคะก็คือตัว K-Bank กับตัว CPF นะคะสำหรับตัว K-Bank U11 เนี่ยเทรนเป็น Sideway Up นะคะหลังจากที่ได้ทะลุผ่านเส้น EMA 5วันแล้วก็ EMA 10วันขึ้นมานะคะราคาก็สามารถทำ New High โดยเป็นแท่งเทียนสีเขียวเต็มแท่งนะคะแม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลงแต่ว่าตัว RSI ยังคงให้สัญญาณบวกต่อเนื่องนะคะเราแนะนำให้เก็งกำไรตามผลประกอบการที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะคะโดยให้หาจังหวะเปิดสถานะลองเมื่ออ่อนตัวลงมาบริเวณ164ถึง165บาทนะคะตัดขาดทุนที่ 162.5 ค่ะสำหรับตัว CPF นะคะถึงแม้ว่าเทรนจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะและราคาก็อ่อนตัวลงมาพอสมควรนะคะเรามองว่าการอ่อนตัวของระดับราคาตรงนี้เนี่ยได้สะท้อนการคาดการณ์เรื่องผลประกอบการไตรมาสที่2ที่จะออกมาย่ำแย่ไปมากพอสมควรแล้วนะคะในขณะที่ตัว Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณ Oversold นะคะราคาจึงมองว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ดังนั้นถ้าความผันผวนของตลาดจะทำให้ราคาเนี่ย อ่อนตัวลงอีกเล็กน้อยราคาถ้าไม่หลุดเส้น EMA 200วันนะคะบริเวณ35บาทเราก็ยังมองว่าน่าจะเปิดสถานะรองได้บริเวณนั้นนะคะแต่ให้ตัดขาดทุนที่34บาทค่ะในส่วนของ commodities นะคะเริ่มต้นในส่วนของ gold futures ก่อนนะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มตลาดเนี่ยน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบนะคะในระหว่างที่จะรอประเมินคำให้การของ Ben Bernanke นะคะเพื่อดูทิศทางนโยบายทางด้านการเงินของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเริ่มแกว่งอยู่ในกรอบจำกัดสำหรับราคาทองคำนะคะมองว่ายังคงน่าเทรดดิ้งตัว GFQ12 และ GF10Q12 ในกรอบ 23,850 ถึง 24,150 บาทได้ค่ะในตัว Silver Futures นะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังดูอ่อนแออยู่นะคะตัว เงินก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่านะคะเรายังคงให้ถือตัวช็อต SVQ12 ต่อได้นะคะตัดขาดทุนหากติดตัวขึ้นเหนือ900บาทที่เดิมนะคะในส่วนของ Oil Future เนี่ยแนวโน้มเรามองว่ายังคงผันผวนอิงทางบวกได้นะคะหลังจากที่ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งนึงนะคะเรายังให้ถือตัวลอง BRQ12 ต่อนะคะเพื่อรอทำกำไรที่ระดับเดิมคือเหนือ 3,250 บาทนะคะพร้อมกับยกจุดตัดขาดทุนขึ้นมาเป็นแถว 3,200 บาทนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของ US Dollar Futures นะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะอ่อนตัวลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐเนี่ยได้ทำให้มีความคาดหวังในเรื่องมาตรการ QE3 กันอีกระลอกนะคะแต่ว่าเชื่อกันว่าเรายังเชื่อว่าความการเคลื่อนไหวน่าจะยังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้trading ตัว USDN12 ในกรอบไปก่อนนะคะที่ 31.55 ถึง 31.75 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ